พูดถึงเรื่องราวของทหารคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงการเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็ใครอายุครบก็ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารผ่อนผันได้จนถึงอายุ26ปีแต่ถ้าเกิดพูดถึงชื่อคนนี้ค่ะเนติวิทย์เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้โดยเฉพาะคอกลางเมืองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของประเด็นร้อนแรงต่างๆทางการเมืองนะคะแล้วบวชไปแล้วเนี่ยตั้งแต่10กรกฎาคมปี65ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นพระเนติวิทย์แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็จับตาเรื่องประเด็นการเกณฑ์ทหารนี่แหละเพราะถึงอายุแล้วที่จะต้องมาเกณฑ์หมดเวลาผ่อนผันแล้วแล้วปรากฏว่าล่าสุดเจ้าตัวก็คงยืนยันถึงจุดยืนเดิมนะคะพระเนติวิทย์เนี่ยออกแถลงการออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่เข้าร่วมกระบวนการเกณฑ์ทหารแล้วก็ขอโอกาสในการศึกษาพระธรรมวินัยซึ่งตามที่มีการออกแถลงการเนี่ยบอกว่าจะขอบวชไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะโดยเนื้อหาที่ออกมาเป็นลายมือแถลงการเนี่ยเป็นลายมือของพระเนติวิทย์ที่เขียนด้วยลายมือตัวเองเลยนะคะระบุชี้แจงแบบนี้ว่า10กันยายนปี57ในขณะที่ยังเป็นนักเรียนม.ปลายแล้วก็มีอายุครบ18ปีพิจารณาถึงเหตุปัจจัยหลายอย่างไม่เห็นด้วยกับการบังคับเกณฑ์ทหารมองว่าเป็นการถูกเบียดเบียนสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ตัดสินใจแถลงต่อสาธารณชนว่าจะไม่เข้าร่วมการเกณฑ์ทหารอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็เข้าร่วมการสวพักก็คือตัดสินใจบวชนะคะตั้งแต่กรกฎาคมปี65แต่ก็มีการตัดสินใจนะว่าถึงแม้ว่าจะบวชแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะลาสิกขากลับมาเป็นผู้ครองเรือนเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนยุติธรรมทางกฎหมายยืนยันตามความเชื่อที่จะอยากเห็นสังคมไทยมุ่งไปในทางสันติภาพมากยิ่งขึ้นปราศจากการบังคับการเกณฑ์ทหารทางด้านของพระเนติวิทย์ชี้แจงค่ะว่าก่อนหน้านี้มีธุระเนื่องด้วยการสอบพระบาลีประโยค 1-2 วิชาแปลแต่ว่าสอบไม่ผ่านก็เลยปรารถนาอยากจะสอบซ่อมนะคะซึ่งจะมีการสอบในวันที่ 15-16 เมษายนนี้ขอสอบซ่อมให้เสร็จก่อนแล้วจะลาสิกขาภายในสิ้นเดือนเมษายนนะคะโดยทางด้านของพระเนติวิทย์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารจับใบดำใบแดงเพราะว่าหมดสิทธิ์การผ่อนผันไปแล้วเนื่องจากตอนนี้มีอายุครบ27ปีบริบูรณ์แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเป็นแถลงการยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมแต่ก็ยืนยันว่าจะออกมาต่อสู้ตามกระบวนการสิ้นเดือนนี้จะสึกออกมานะคะอันนี้ก็คือจุดยืนของพระเนติวิทย์นะฮะแต่ทีนี้ในแง่ของทางกองทัพเองก็ยืนยันนะว่ากระทำแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายมีความผิดก็ต้องเรียกตัวพระเนติวิทย์มาสอบนะฮะโดยทางพลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกก็อธิบายภาพรวมก่อนนะครับว่าหลังจากครบเรื่องของกำหนดการมารายงานตัวเกณฑ์ทหารแล้วเนี่ยใครที่ไม่มารายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกหรือว่าผู้ขาดการตรวจเลือกเนี่ยนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะมีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นข้อแบบนี้นะฮะคือ1หลังจากตรวจเลือกทหารปีนี้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับทางเขตหรือว่าทางอำเภอจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่ขาดการตรวจเลือกครับให้เชิญมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกแล้ว2หากการสอบสวนของทางกระทรวงมหาดไทยโดยในอำเภอพิจารณาแล้วพบว่าไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัยแล้วมีความผิดในอำเภอจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายครับโดยจะออกเป็นหมายเชิญให้เจ้าตัวมาสอบปากคำเพื่อทำสำนวนส่งให้อัยการเพื่อนำเข้าสู่ชั้นศาลต่อไปและหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจะมีสภาพเป็นคนหลีกเลี่ยงขัดขืนซึ่งตามกฎหมายครับหากมีร่างกายสมบูรณ์ดีตามที่กฎหมายกำหนดต้องเข้ารับราชการทหารโดยไม่ต้องจับใบดำใบแดงในการตรวจเลือกครั้งต่อไปเลยนะฮะส่วนกรณีพระเนติวิทย์พลตรีหญิงสิริจันทร์บอกในปีนี้อยู่ในบัญชีคนที่พ้นฐานะยกเว้นผ่อนผันของอำเภอเมืองสมุทรปราการและต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียกตามกำหนดในวันที่9เมษายนซึ่งเมื่อวานนี้พระเนติวิทย์ไม่ได้ไปรายงานตัวตามหมายเรียกเพราะฉะนั้นทางราชการก็จะปฏิบัติตามหลักการเดียวกันคือเมื่อเป็นผู้ขาดการตรวจเลือกและมีความผิดตามพรบ.รับราชการทหารมาตรา27ขั้นตอนต่อไปทางอำเภอจะมีหนังสือเชิญพระเนติวิทย์มาสอบสวนและให้ข้อมูลโดยไม่ได้มีการออกหมายจับตามที่มีการนำเสนอบางสำนักข่าวก่อนหน้านี้คือก็มีกระแสข่าวเหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะถึงขั้นออกหมายจับพระเนติวิทย์เลยไหมทางรองโฆษกกองทัพบกยืนยันว่ายังนะฮะจะเป็นหน้าที่ของทางอำเภอจะมีหนังสือเชิญพระเนติวิทย์มาสอบสวนแล้วก็ให้ข้อมูลในประเด็นนี้ต่อไป